สวัสดีครับก็กลับมานะครับเราลองทําตัวอย่างครับลองเอา Google Engine มาลองทําทําการคลาสสิฟายแผนที่ดูนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลอะไรนะครับหากราว Data ต่างๆเองนะครับทีนี้นะครับจะใช้ Google Engine ในการทํา Classification เนี่ยขั้นตอนแรกครับแน่นอนครับเราต้อง import ตัว library นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราต้องการทำแน่นอนครับ import EE เนี่ยแปลว่าเราจะต้องการจะใช้ Google Engine เราต้อง authenticate นะครับว่าเราสามารถจะ access ข้อมูลของ Google Engine ได้จริงนะครับเรา initialize Google Engine นะครับเรา import numpy นะครับเพื่อจะ access array นะครับเรา import matplotlibrary เพื่อจะโชว์รูปในบางครั้งนะครับและ import forum นะครับเพื่อจะ display เพื่อจะแสดงค่าต่างๆเนี่ยลงในเว็บเบราว์เซอร์จะได้ดูไปบน Google Colab ได้เลยนะครับทีนี้เพื่อจะใช้งานจริงเนี่ยผมสร้างฟังก์ชันเพิ่มเติมก็มา2ตัวนะครับซื้อฟังก์ชันว่า show lc นะครับกับฟังก์ชันที่ show image on map show lc คือฟังก์ชันที่ใช้ในการชกแสดงไอตัว land cover map นะครับลงบน Google Map นะครับเราจะได้ลิงก์ได้ว่าโลเคชันบนโลกเป็นยังไงนะครับอันตัวแปรตัวแรกครับก็คือตัวแปรที่ชื่อว่านะครับ image ตัวนี้ก็คือตัว land cover map ที่เราต้องการที่จะเอามาโชว์นะครับ lc label ก็คือเป็นตัว text ที่บอกว่า land cover map ที่เราจะมาโชว์มันชื่อว่าอะไรนะครับ aoi ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราต้องการจะแสดงค่านะครับนำคลาสก็คือเรามีกี่คลาสที่ต้องการแสดงผลนะครับ palette ตัวนี้คือว่าสีในแต่ละคลาสมีอะไรบ้างนะครับนี้ผมกำหนด default ไว้ชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่พอกับสิ่งที่เราต้องงานใช้งานจริงอันนี้ต้องดูดีๆนะครับสุดท้ายคือ zoom factor ครับตัวนี้ก็คือว่ายิ่ง zoom เยอะแผนที่เราก็จะละเอียด zoom น้อยก็จะหยาบก็ต้องดูว่าข้อมูลที่เรามาใช้เนี่ยมันมีขนาดเล็กใหญ่ขนาดไหนเทียบกับGoogle Map นะครับอย่างที่บอก Google Map เนี่ยแบ่งโลกออกมาเป็นก้อนนะครับแล้วหารทีละ4นะครับลดไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่ผมทำครับผมก็มานั่งหาว่าไอ้ AOI ตรงเนี้ยเซนทรอยด์ของมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วผมก็ไปดึงแมปนะครับสร้างแมปนะครับที่โลเคชันของตัวเซนทรอยด์ที่เราต้องการนะครับเราจุดกลางนะที่ซูมแฟกเตอร์ที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะแอด Google Map นะครับลงบนแผนที่ผมนะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเปลี่ยนตัว M ตัวนี้เป็นตัว S ก็จะเป็น Google Satellite นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิปนะครับรูปที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็น AOI นะครับเราไม่อยากจะโชว์ทั้งหมดจะโชว์เฉพาะ AOI นะครับหลังจากนั้นผมก็เช็คไอ้ตัว palette ตัวนี้ define หรือยังถ้ายังไม่ define ผมกำหนดค่าขึ้นมาให้นะแล้วผมก็จะสร้างตัว visible parameter ครับก็บอกว่าแบรนด์ที่จะโชว์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของ land cover map ค่าต่ำสุดคือ0 palette ที่ใช้โชว์คือสีแต่ละคลาสเป็นยังไงมีกี่คลาสนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาไอ้ตัว visual parameter ตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวแปรชื่อ image clip ตัวนี้นะครับเพื่อจะสร้างเป็น map object นะครับยังเพื่อจะไปดิสเพลย์แล้วผมก็เอา map object ตัวนี้นะครับไปดึง URL มันไม่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็โปะลงในแผนที่ที่อยากจะแสดงค่าแล้วก็ return ตัว LI ที่พร้อมจะแสดงค่าให้เห็นนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ใช้ในการโชว์ตัว land cover map อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงรูปนะครับฟังก์ชันรูปก็เหมือนเดิมครับรูปที่จะแสดงครับจะแสดงแบรนด์ไหนบ้างนะครับแสดงได้แค่3แบรนด์นะพื้นที่จะแสดงคือค่าอะไรค่าต่ำสุดสูงสุดนะครับในแบรนด์นั้นที่เราจะตัดมีค่าเท่าไหร่และค่าซูมแฟกเตอร์เหมือนเดิมครับหยิบเซนทรอยมานะครับดึงแผนที่นะครับตรงเซนทรอยที่ซูมแฟกเตอร์ที่กำหนดเอา Google Map ไปแปะนะครับคลิปรูปเฉพาะใน AI ที่เราสนใจครับนะครับโดยบอกว่านะครับว่าจะแสดงแบรนด์ที่กำหนดนะครับค่าต่ำสุดให้แมปเป็นเลข0ค่าสูงสุดให้แมปเป็นเลข255นะครับ
แล้วเราก็ทำการสร้างเป็นแมปออบเจกต์เอาแมปออบเจกต์ตัวนี้นะครับดึง URL มาครับไปโปะลงในแผนที่แล้วก็รีเทิร์นค่านะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันเล็กน้อยครับที่ใส่เข้ามาก็คืออันนี้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า add band เพิ่มขึ้นในรูปนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ normalize ข้อมูลเพื่อจะแสดงภาพเราจะ normalize โดยให้เลขต่ำกว่า 2% นะครับเป็น0และเลขเกิน 98% เนี่ยเป็นค่าสูงสุดคือ255นะครับเพื่อจะให้รูปเราแสดงเนี่ยนะครับมันอยู่ในรูปของเต็มสเกลพอดีนะครับถ้าสเกลถ้าเอาแต่มินถึงแม็กเนี่ยส่วนมากภาพจะออกมามืดนะครับเวลาแสดงภาพถ่ายโดยเทียมเนี่ยเราชอบจะตัด 2% ล่างทิ้ง 2% บนทิ้งเป็นหลักนะครับโอเคงั้นก็ไอตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอารูปมา LI มาก็คือดูซิในรูปมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับถ้ายังไม่ได้มีอะไรนะครับไล่ไปทีละแบรนด์ดึงแบรนด์นี้ออกมานะครับเอา reduce region หาค่า min max นะครับ min อยู่ที่ต่ำสุด 2% max อยู่ที่สูงสุด 98% ใน LI ที่เราสนใจนะผมก็ปริ้นค่าออกมาว่าเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ทำการ scale ก็คือทำให้ 2% ตรงนี้เป็นที่0 98% ตรงนี้เป็นที่1นะครับแล้วเราก็สร้างรูปที่ว่า AM out ออกไปนะครับถ้า AM out ยังไม่มี AM band นี่คือ AM out เลยเราก็ add band ใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้เราต้องมี study area ครับผมก็ไปเลือกพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับมันจะมีอ่างเก็บน้ำหนึ่งรูปหัวใจนะครับชื่อทุ่งกุลาหลวงนะครับผมก็ไปดึง AOI ในพื้นที่แถวๆนี้มาครับอันนี้เป็นค่า longitude อันนี้เป็นค่า latitude นะครับในพื้นที่แถวๆนี้มาก็ดึงมาค่ามันนะครับสิ่งแรกที่ผมทำครับก็คือเราต้องการดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเนาะผมก็จะเป็นการดึงภาพถ่ายดาวเทียมใช้ Sentinel 2นะครับเป็น surface reflect band ก็คือเป็นภาพที่ได้รับการแก้ในเรื่องของสภาพอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับดึงมาเฉพาะรูปที่มีเมฆไม่เกิน 10% นะครับผมไปดูคอลเลกชันนะแล้วก็ในคอลเลกชันนี้เราฟิลเตอร์รูปที่มีเมฆเกิน 10% ทิ้งนะครับแล้วดูเฉพาะในช่วงปลายปีไปปี2019นะครับเดือน11จนถึงเดือน12นะครับดึงข้อมูลมาทุกแบรนด์นะครับแล้วก็คลิปเฉพาะสนใจเฉพาะตรง LI ที่เราสนใจนะครับงั้นถ้ารูปของเราดึงมาเนี่ยมันไม่เท่ากับ LI เราจะตัดทิ้งนะครับเสร็จแล้วดึงรูปแรกออกมาครับ first มันจะมีหลายรูปแล้วนะดึงรูปแรกออกมาแต่รูปแรกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายวันแรกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าตัวซิสเต็มเนี่ยไปเรียงข้อมูลให้เราอย่างไรต่อจากนั้นครับเราก็ไปดึงข้อมูล property ตัวนึงของรูปที่เราตัดมาเนี่ยนะครับดูวันเวลาที่การถ่ายนะครับแล้วผมก็ทำการนะครับพิมพ์วันที่นะครับแล้วก็เอารูปมาคูณด้วยจุด001ทำไมต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับที่เป็นค่าดิจิตอลนัมเบอร์เนี่ยเป็นค่า surface reflectance จริงๆครับ surface reflectance นี่มีค่าระหว่าง0ถึง1 1ก็คือสะท้อน 100% 0ก็ไม่สะท้อนเลยนะครับผมก็รูปนี้ไปโชว์บนแผนที่ใช้คำสั่ง show image on map ไหมครับ img ไปใส่ show band 8ก็คือ infrared ไปใส่สีแดง band 4คือ band สีแดงไปใส่สีเขียว band 3คือน้ำเงินสีเขียวไปใส่สีน้ำเงินใน LI ที่เราสนใจครับถ้า min ให้มีค่าเป็น0ถ้า max เป็น .5 นะครับ zoom factor เป็น14ครับแล้วก็กด run นะครับเราก็จะได้รูปในพื้นที่นี้มานะครับอันนี้ก็คือตัวหัวใจนะอันนี้คือรายละเอียดแผนที่ที่เราสนใจก็สังเกตว่าตรงไหนที่เป็นสีแดงในรูปนี้คือพื้นที่ที่เป็นต้นไม้นะครับเพราะเราเอาอินฟราเรดเนี่ยไปใส่สีแดงนะครับอันนี้คือน้ําแหล่งน้ํานะครับมีเมืองอยู่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ปลูกอะไรนะครับต่อมาครับเราจําเป็นจะต้องไปหาข้อมูลที่เป็น label data นะครับเราสามารถที่จะไปสํารวจของจริงเลยก็ได้ว่าแต่ละจุดในรูปเนี่ยเป็นคลาสอะไรก็ได้นะครับในตัวอย่างเนี้ยเผอิญโชคดีครับมันมี label data เนี่ยอยู่ใน Google Engine เหมือนกันตัว data set ตัวเนี้ยนะครับมันชื่อว่า EAS Burkhover 10 meter นะครับเป็นข้อมูลที่ทำ land cover map ของโลกเราครับในปี2020
นะครับที่ความละเอียด10เมตรนะครับได้รับการพัฒนามาจากดาต้าเซ็ตนะครับตัวหนึ่งนะครับจริงๆเขาดีไรฟ์มาจาก Sentinel 2กับ Sentinel 1แล้วครับนะครับก็ผมจะใช้ตัวเนี้ยมาเป็น Ground Data นะครับเป็นตัววัดข้อมูลจริงว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ลอง Data Set นี้มาโชว์ครับนะครับผมก็ Access Data Set ตัวนี้ที่ชื่อว่า EAS under slash verse cover slash v100 ดึงตัวแรกออกมาครับก็ดูวันที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ Display วันที่เก็บข้อมูลนะครับอันนี้ผมพบว่าหลายบางคลาสเนี่ยนะครับมันเหมือนกันมากเกินไปผมก็จะแมปนะครับคลาสผมจะรวมคลาส2กับคลาส1เข้าด้วยกันนะครับรวมคลาส5 6เข้าด้วยกันนะครับ5 6 8 9 4 11เข้าด้วยกันนะครับทำให้เราเหลือคลาส label แค่ต้นไม้นะครับเป็นพื้นที่เชิร์ฟแลนด์หรือพื้นที่ที่ปลูกหญ้านะครับเป็นพื้นที่ต้นไม้เป็นบิลดิ้งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือเป็นน้ำนะครับแล้วผมก็ใช้สีนะครับ represent แต่ละคลาสนะครับแน่นอนน้ำผมใช้สีฟ้านะครับตัวสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นต้นไม้นะครับสีเขียวอ่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นหญ้านะครับสีเหลืองเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับสีแดงเป็นพื้นที่เมืองสีม่วงเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือไม่ค่อยมีปลูกอะไรครับแล้วก็สีฟ้าเป็นพื้นที่น้ำนะครับพอที่เซฟปุ๊บอันนี้คือ Ground Data ที่ได้มาจากตัว Data Set ตัวนั้นนะครับทีนี้นะครับพอได้ Data นี้ปุ๊บเราต้องมานั่งเราต้องการจะทำ Classify แล้วเก็บ Training Sample ใช่ไหมเราก็ไปเก็บข้อมูลจริงก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยเราเอารูปเนี้ยมาเป็นตัวGround Data ให้เรานะครับตัวอย่างนี้ผมต้องการจะเก็บ100 sample ต่อ class ทำยังไงดีครับเราสามารถที่จะดึง sample ได้ครับแล้วก็บอกว่ารูป IMG นะครับ IMG คือรูปที่เป็น Sentinel 2ครับนะครับ add band ที่ชื่อว่า data set นะครับ data set คืออะไรเอ่ย data set ตัวแปลชื่อ data set ก็คือรูปที่เราใช้เป็นแผนที่อ้างอิงใช่ไหมครับนี่คือ data set เรานะนะครับ add data set เข้าไปนะครับแล้วทำ add เข้าไปนะแล้วก็เราก็ stratify sample คือเราต้องการเก็บ sample เราจะหยิบ100 sample per class โดยมี class label ตามตัว label ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านะครับตัว label ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านะครับ label ก็คือที่ชื่อว่า land cover นะครับแบรนด์ที่ตั้งชื่อแบรนด์ cover นะครับ ALI ที่เราสนใจที่สเกล10เมตรนะครับหลังจากนั้นผมก็เช็คดูครับว่าเอ๊ะใน land cover ของเราเนี่ยนะครับในแต่ละ legend เนี่ยนะครับเรามีจำนวนพิกเซลแต่ละคลาสเท่าไหร่ผมก็เอา sample ที่เราเก็บมาได้นะฟิลเตอร์ที่ land cover เนี่ยมีค่าเป็นค่าคลาสต่างๆที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทำการนับจำนวนว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าก็เช็คแล้วทุกคลาสเนี่ยมี100 sample เท่ากันหมดเลยนะครับต่อมาครับผมก็จะแบ่งจำนวน sample ของเราออกเป็น2 ส่วนอันนึงไปใช้ตัว train classifier อีกอันนึงไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพครับผมก็จะแบ่ง70 train นะครับอีก 30% ใช้การ test ครับก็เราสามารถจะแบ่งได้ครับเอา sample มาทำการ random column แล้วก็บอกว่า 70% เนี่ยเราเรียกเป็น training sample อีก 30% นะครับเป็น validation sample สังเกตครับเราบอก random น้อยกว่า 0.07 เนี่ยเรียกว่า training random ที่เกิน 0.07 เนี่ยก็จะเป็น validation เพราะไอ้ตัว random column เนี่ยมีค่าไม่เกินมีศูนย์มีค่าระหว่าง0ถึง1นะครับทีนี้ Google Engine เนี่ย support classifier หลายตัวเลยครับ support ตั้งแต่ maximum entropy classifier นะครับฟังก์ชันชื่อ mpeg maxen นะครับ decision tree นะครับฟังก์ชันชื่อ decision tree ติดกันเลยนะครับ support vector machine ตั้งชื่อว่า lib svm นะครับ minimum distance ตั้งชื่อว่า minimum distance นะครับ classification aggregation tree เรียกว่า smycart
gradient t boosting เรียกว่า smile gradient t boost naive bay ก็คือตัว maximum likelihood ครับเรียกว่า smile naive bay แล้วก็ random forest ตั้งชื่อว่า smile random forest นะครับในตัวอย่างเนี้ยผมจะใช้ตัว support vector machine ครับที่ผมใช้ตัว kernel เป็น radial basis functionนะครับที่มีพารามิเตอร์เป็นตัวแกมมานะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีโอกาสแยกไม่ได้ครับผมก็เลยเซตค่าเป็น delta c เท่ากับ100นะครับผมก็ build classifier ครับบอกว่า train classifier เท่ากับ ee dot classifier dot lib svm หรือมันจะ svm ครับ kernel เป็น rbf gamma เป็น5 cost เป็น100หลังจากนั้นครับผมเอา train classifier เป็น train ครับ feature เป็น train sample นะครับ class property เป็น label นะครับimage property ก็เป็น image brand names นะครับมันมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับอ่ะเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพยายามจะทราบให้ได้ว่าประสิทธิภาพนะครับหมดท่านี้ปุ๊บนะครับตัว classifier เราได้รับการเทรนก็จะเรียนรู้แล้วว่าแต่ละสีเนี่ยในภาพมันคือคลาสอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อยากวัดประสิทธิภาพครับผมก็จะทำ confusion matrix เพียงแต่ว่าไอ้ตัว legend เมื่อกี้มันยาวมากครับผมก็เลยตั้งชื่อย่อมาครับก็มี tree มี grassland มี cropland มี build up เป็นมี barren กับมี water ครับผมก็ใช้ sklearn.metric ครับใช้ฟังก์ชันชื่อว่า confusion matrix display ในการ display ครับสิ่งแรกผมสร้างรูปนะครับขนาด 15×10 นิ้วขึ้นมาก่อนดึง axis นะครับที่ใช้ในการโชว์เข้ามาผมสร้าง display object ครับโดยเอาตัว train confusion matrix นะครับมาใส่นะครับแล้วก็ให้คลาส label เป็นคลาสต่างๆแล้วก็พล็อตลงใน axis ที่เราสนใจนะครับแล้วเราก็ทำการdisplay ค่านะครับแล้วก็พบว่าไอ้ตัว confusion matrix ของตัวเนี้ยนะครับออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้จะสังเกตว่าเรานะครับคลาสต้นไม้นะครับเราถูก classify ถูกต้อง51ใน train sample นะผิดไปเป็น grassland 7ผิดไปเป็น cropland 2นะครับไปเป็น barren 5นะครับคลาสที่บอกผิดเยอะที่สุดเลยก็เป็น barren พื้นที่ว่างเปล่าครับบอกเป็น cropland 14พิกเซลนะครับเป็นต้นนะครับแล้วเราก็ลองไปดูตัวvalidation sample บ้างนะครับฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับจำนวน sample น้อยกว่านะครับก็เลยได้ประสิทธิภาพออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนจะไปสุดท้ายครับเราก็อยากจะวัดประสิทธิภาพนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยมีค่าเป็นยังไงจริงไหมครับนะครับทำยังไงดีครับวัดประสิทธิภาพได้ครับผมก็เขียนฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่าฟังก์ชัน valuation report ครับเอา confusion matrix ใส่เข้ามาครับเอา legend ใส่เข้ามาแล้วก็จะทำการ report ทั้ง use ทั้ง overall accuracy ค่า kappa user แล้วก็ producer accuracy ให้เราเห็นนะครับในตัว confusion matrix ของ train sample เนี่ยนะครับเราบอกว่า accuracy อยู่ที่ 77% kappa อยู่ที่ 72.3 นะครับก็Class 3เนี่ยทั้ง User Producer Accuracy เนี่ยมีค่าต่างกันอยู่ 10% นะครับ Class ที่เป็น Class Land เนี่ยนะครับอยู่ที่ 70 กว่า%นะครับ Class ที่เป็น Crop Land เนี่ยก็คือใกล้เคียงกัน Building ก็ใกล้เคียงกันนะครับ Barren Vegetation เนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับ Producer เนี่ยแม่นแต่ User เนี่ยไม่ค่อยดีเลยแปลว่าเราแผนที่เราเนี่ยมี Urban Barren Area เนี่ยมากเกินไปนะครับเลยบอกไม่ถูกต้องส่วนตัว open water นี่ค่อนข้างแม่น90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้พอเรามาดูตัว evaluation confusion matrix บ้างครับปรากฏว่า accuracy เนี่ยตกมาเยอะนะครับจาก77เหลือแค่63%ตกไปนะครับ14%เนี่ยค่า kappa ก็ตกจาก72.72 นะครับเหลือแค่56เองจากเกือบ excellent นะครับมาเป็น fair นะครับก็นะครับแต่ว่า gap ระหว่างตัว producer accuracy เนี่ยใน class barren เนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่า gap ใน class grassland เนี่ยกับ
เยอะขึ้นนะครับทับการ์ดแลนด์ราคาครอปแลนด์นี่กลับเยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับจะสังเกตว่ามีความแตกต่างชัดเจนระหว่างข้อมูลที่ใช้ในการเทรนและข้อมูลที่ใช้ในการวาลิเดตก็เป็นตัวบ่งบอกว่าตัว Machine Learning ของเราเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะที่เป็น Overfit นะครับทำงานได้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนะครับควรจะมีการแก้ไขนะครับนี้เรามาดู Classification Map เป็นยังไงบ้างอย่าลืมครับเรา Classification Map เทียบกับ Ground Data นะครับก็เอาตัว Train Classifier นะครับเอา Image มา Classify ด้วย Train Classifier นะครับแล้วก็สร้าง Rankable Map นะครับโดยเลือกแบรนด์ที่ชื่อ classification นะครับเป็นแบรนด์ที่จะใช้โชว์นะครับใน LI นะครับที่ zoom factor เท่ากับ5นะครับมี5 class นะครับ zoom factor กับ14นะครับแล้วก็แพลตที่โชว์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นสีน้ำเป็นน้ำนะครับตรงนี้เป็น view up นะครับแถวนี้เป็นน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น crop land นะครับเป็นต้นนี่เป็น tree นะครับเป็น vegetation ต่างๆนะครับถ้าเรา compare ระหว่าง Gal Data ซ้ายมือครับกับ classification map เนี่ยเราพบว่าเราเห็นว่าตรงนี้โซนนี้ error เยอะมากเลยครับโซนนี้ก็เช่นกันดูแล้ว accuracy เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับคำถามคือเราจะเพิ่ม accuracy มากกว่านี้ได้ไหมนะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเราภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจครับมันถ่ายเรื่อยๆทำไมเราไม่เอาข้อมูลจากหลายเวลานะครับมาใช้ในการสร้าง classifier แทนข้อมูลจากวันเดียวครับเราก็จะพูดถึง multi-temporal นะครับ data นะครับข้อมูลจากหลายๆวันมาทำ classification map นะครับเพราะพืชแต่ละอย่างหรือ land cover type แต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสีที่แตกต่างกัน over time เช่นข้าวๆเนี่ยเราพบว่าข้าวเนี่ยมาปลูกประมาณ 3-6 เดือนก็แปลว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากไม่เขียวเป็นเขียวเป็นเหลืองแล้วก็กลับมาไม่เขียวเนี่ยในช่วงประมาณ 3-6 เดือนงั้นเราใช้ตรงนี้เป็นโปรไฟล์ในการบอกได้ว่าสิ่งที่เราเห็นบนผิวโลกคืออะไรนะครับในขณะที่ตึกหรือถนนเนี่ยไม่ว่ามองวันไหนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาๆตลอดเวลางั้นเราใช้ multi-temporal feature ในการทำแผนที่น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ classification ให้สูงขึ้นได้นะครับทำยังไงครับถึงจะ access ข้อมูล multi-temporal ได้ครับผมก็ใช้ dataset ชุดเดียวกันครับก็คือ Sentinel 2ที่เป็น surface reflectance เหมือนเดิมแต่ว่างวดนี้ผมแทนที่จะสกรีนเมฆที่ 10% ครับผมสกรีนเมฆเกิน 20% ตัดทิ้งนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะภาพที่ผ่าน LI ผมจะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า image stack ขึ้นมาครับเป็นตัวที่ใช้ในการประกอบภาพจากหลายวันครับผมก็จะทำการโหลดภาพ1ภาพต่อเดือนนะครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับงั้นตัวมันนี่คือเดือนนะครับผมเอาตัวนี้มาเขียนเป็น01 02 03 10 11 12เป็นตัวเลขเดือนครับแล้วผมก็จะไปดึงข้อมูลนะกำหนดเดท0ให้เป็น2019ขีดเช่นอะไรก็จะ01ขีด01วันที่1มกราคม2019นะครับเดท1เป็นวันเนี้ยแอดวานซ์อีก1เดือนก็จะเป็น1กุมภาพันธ์2019ผมก็ฟิลเตอร์รูปเฉพาะช่วงนี้มาครับนะครับแล้วก็ดึงแบรนด์เฉพาะแบรนด์มาทุกแบรนด์นะครับก็ถามเอ๊ะมันมีจำนวนรูปนะครับในช่วงเดือนได้มีรูปที่ผ่านเกณฑ์นี้ไหมนะครับถ้ามีนะครับเราดึงเฉพาะรูปแรกมาถ้าไม่มีเราก็ข้ามไปนะครับไม่มีรูปแบรนด์แบบนี้ครับimage stack ตอนแรกนี้ยังถ้าไม่มีก็ image มันถ้ามีแล้วเราก็จะ add แบรนด์ที่จะ image มันเข้าเติมเข้าไปครับเติมแบรนด์เข้าไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเลข 0.001 คูณเพื่อจะเปลี่ยนค่าเลข dn ไปเป็นค่า surface reflectance ระหว่าง0แต่ไม่เกิน1นะครับทีนี้เนื่องจากเรามี sample มากขึ้นเนื่องจากเรามีจำนวนแบรนด์มากขึ้นเราจะเป็นต้องเก็บจำนวน sample เยอะขึ้นนะครับในตัวอย่างเนี้ยผมไม่เก็บ100 sample ละผมเก็บ class ละ 10,000 sample นะครับใน Python เขียน 10 underscore อย่างนี้ได้นะครับ 10,000 sample นะครับเหมือนเดิมครับผมก็แบ่ง sample ไปเป็น 10
70% เทสอีก 30% นะครับทีนี้เวลา classify ครับผมใช้ classifier ที่ซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับใช้ classifier ที่ชื่อว่า random forest ครับผมให้ random forest ผมเนี่ยข้างในเนี่ยมี decision tree มี decision tree อยู่ข้างในเนี่ยนะครับ100อันแต่ละ tree เนี่ยให้มีกิ่งก้านสาขาเนี่ยนะครับไม่เกิน2048กิ่งนะครับไม่เกิน2048กิ่งนะครับแล้วผมก็เทรน classifier จาก train sample ที่ผมสร้างขึ้นมา10,000ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคำนวณค่าความถูกต้องต่างๆนะครับเราก็พบว่านะครับเมื่อเรามี data มากขึ้นนะครับเราใช้ classifier ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ย accuracy ก็เพิ่มขึ้นจริงๆครับจาก70กว่าตอนนี้เป็น80กว่านะครับโอ้ทั้งในเทรนและก็ในเทสแสมโปฝั่งซ้ายเป็นเทรนฝั่งขวาเป็นเทสนะครับค่าคาป้านะครับก็ตอนนี้เยี่ยมเลยครับ .7.85 กับ .70 นะครับถ้าเราดู accuracy ในของค่าต้นไม้เนี่ยนะครับในเทรนเนี่ยนะครับถือว่าดีมากนะครับในเทสเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับตัวเชฟเฟิลเนี่ยเชฟไลน์หรือกาสแลนเนี่ยนะครับตัวเทรนก็สูงกว่าตัวเทสนะครับทุกตัวเทนสูงกว่าเทสหมดเลยนะครับยกเว้นน้ำเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเหมือนเดิมครับคลาสที่ accuracy ยังต่ำอยู่เนี่ยนะครับก็คือคลาสที่เป็นพื้นที่ที่รกร้างนะครับหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เล็กน้อยนะครับโดยแกปของตัวเทสแซมเปิลเนี่ยต่ำกว่าตัวเทรนนะครับaccuracy ของ cropland เนี่ยของเทนเทสเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากทั้งตัวกับ user และ producer accuracy ของทั้งคู่นะครับอันนี้เราลองมาดู compare รูปครับอันนี้นะครับคือรูป Cloud Data กับ Classify Map ใช้รูปที่ถ่ายในวันเดียวสังเกตครับพื้นที่นี้ error นะครับเกือบทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็ error เต็มไปหมดเลยนะครับค่อนข้างไม่ค่อยดีนักนะครับพอเราใช้ข้อมูลที่เป็น multiple date นะครับเราพบว่าพื้นที่ตรงแถวๆนี้ดูมัน accuracy สูงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ดัน error หนักกว่าเดิมนะครับตรงนี้ error เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ดูชัดเจนว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วพื้นที่นี้นะครับเราก็บอกถูกตาม Cloud Data ด้วยนะครับสังเกตตรงนี้นะใน single date ตรงนี้ error เต็มไปหมดเลยนะครับพอเราไปใช้ multiple date เนี่ยส่วนนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้Google Engine ในการทำแผนที่นะครับแต่ผมอาจจะยังไม่ได้สอนวิธีการที่เราไปกำหนด sample เองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเลคเชอร์ถัดไปในอนาคตนะครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ